Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret ทักษะอย่างหนึ่งนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้นะครับที่สำคัญมากที่ผู้นำหลายคนกำลังต้องการที่จะเรียนรู้นะครับก็คือเรื่องของการสื่อสารครับโดยเฉพาะการสื่อสารที่ไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวไม่ใช่แค่การเขียนอย่างเดียวแต่คือการสื่อสารผ่านการวาดรูปนะครับบางคนเรียกว่ามันคือ visual thinking บางคนเรียกว่ามันคือ visual drawing ทักษะแบบนี้เริ่มเป็นทักษะที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับเพราะว่าผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าบางคนบอกว่ามนุษย์เนี่ยคิดเป็นภาพมาก่อนนะครับในสภาวะแบบนี้ครับผู้นำควรจะสื่อสารด้วยภาพอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับให้เขาเข้าใจเราได้สูงที่สุดนะครับคนที่เชี่ยวชาญอยู่กับผมแล้วครับคุณวิสรุตเคหะสุวรรณนะครับเป็นวิทยากรแล้วก็คอนซัลท์ด้าน Visual Thinking ครับสวัสดีครับคุณนงสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีคุณเขียนด้วยนะครับสวัสดีครับคุณนงนี่จริงๆเรียนด้าน Visual Thinking มาจากไหนครับแล้วปกติสอนด้านนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับปกติผมสอนด้านนี้มาก่อนนะฮะทุกวันนี้ก็เป็นวิทยากรด้านนี้แหละด้าน Visual Thinking นะครับแล้วก็ Storytelling นะฮะจริงๆผมไม่ได้เรียนจากที่ไหนมาเลยผมจบโลจิสติกแต่จบโลจบคณะบริหารธุรกิจพวกนี้ครับแต่ว่าผมใช้ไอ้เนี่ยผ่านคลายสิทธิ์ในชีวิตมาแล้วก็เลยชอบหนังสือเล่มหนึ่งแม่ของแดนโรมนะฮะก็เลยเนี่ยไปขอเซอร์ติฟายเข้ามาสอนในไทยนะฮะซึ่งทุกวันนี้ผมก็ทำอาชีพที่เป็นอาชีพหลักนะฮะท่านผู้ชมเห็นหน้าผมไม่ใช่โจรนะฮะผมแค่ไม่มีที่โกนหนวดตอนนี้ผมลืมไปว่าพอดแคสต์อันนี้มันต้องวาดด้วยมันหน้าด้วยสอนมากี่ปีแล้วครับสอนมากี่ปีแล้วครับผมสอนมาประมาณ5ปีครับสำหรับวิชาวิชวลทิงกิ้งมีเพจด้วยใช่ไหมครับที่คนตอนนี้โอ้โหแชร์กันเยอะมากหลายข้อมูลเพจชื่ออะไรนะครับเพจชื่อคิดด้วยภาพครับ The Back of the Napkin Thailand ชื่อยาวหน่อยแต่ถ้าผู้ชมเสิร์ชคิดด้วยภาพก็จะเจอเพจผมนะฮะรบกวนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กด5ดาวแล้วก็พิมพ์ให้ด้วยนะฮะเรียบร้อย The Back of the Napkin เนี่ยมันเป็นชื่อหนังสือของแดนโรมนะครับคิดด้วยภาพนี่เป็นภาษาไทยซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยผ่านตามาบ้างนะครับเพราะว่าโพสต์บางโพสต์ของเพจเนี้ยโหดังมากตอนนั้นมีเรื่องหวย30ล้านใช่ไหมครับหวยออลเวงที่คนแชร์เยอะมากนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้เรื่องหนังสือเซเปียนที่สรุปก็คนก็แชร์เยอะมากเหมือนกันนะครับดีครับเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันเรื่องนี้เอาว่าปกติแหละคุณโหน่งอาจจะสอนในสภาวะปกติถูกไหมแต่ครั้งนี้สภาวะวิกฤตผมก็เลยลองโยนโจทย์ให้เพราะตอนนี้โอ้โหบางคนบอกต้องเอมพาธีคนที่เราสื่อสารกันมากลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าวิชวลทิงกิ้งในสภาวะแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างครับปกติเวลาผมสอนในองค์กรเนี่ยฮะเวลาโคชชิ่งผู้บริหารอย่างเงี้ยเป็นสตอรี่เป็นวิชวลเนี่ยฮะมันไม่ได้วิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวิกฤตเนี่ยมันก็ต้องเป็นวิธีการสื่อสารอีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้ผมก็เลยจะชวนคุณเคนคุยก่อนว่าวิกฤตเนี่ยมันคืออะไรนะครับวิกฤตเนี่ยคืออะไรกันแน่นะฮะซึ่งในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าวิกฤตเนี่ยมันไม่ใช่อะไรครับน้ำท่วมอย่างเดียวซับพลาสม์โควิดเท่านั้นนะฮะวิกฤตเนี่ยมันเป็นเทรดหรือเป็นอุปสรรคที่มันรุนแรงนะครับแล้วก็ในมุมมองผมคิดว่าถ้าเข้าใจdefinition ของวิกฤตก่อนเนี่ยเราจะรู้ความจำเป็นของมันนะ definition ของคำว่าวิกฤตนะครับนะฮะซึ่งเท่าที่ผมให้ทีมงานเนี่ยไปค้นข้อมูลมาเนี่ยนะฮะหลังจากที่คุยกับคุณเคนเนี่ยผมก็ทำการบ้านนะเนี่ยไม่ได้มาเฉยๆนะให้ทำกันบ้านด้วยนะครับรอเล่นนะคือผมในมองผมคิดว่าไอ้ภาวะวิกฤตเนี่ยมันคือperception ของคนนะครับอย่างเช่นนะวันก่อนผมมีเพื่อนอยู่2คนนะฮะคนหนึ่งเนี่ยคือญาติเขาเสียเนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตในชีวิตเขาเลยนะคือเขา percept ว่านั่นแหละคือวิกฤตเลยจริงครับอีกคนหนึ่งเนี่ยคือสูญเสียคนรักเหมือนกันแต่ไม่ใช่วิกฤตของเขา เขารู้สึกว่าเขาคือเขานับถือศาสนาอีกศาสนาหนึ่งเขาคิดว่าไปอยู่กับพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความสุขมากๆเนี่ยดังนั้นภาวะวิกฤตเนี่ยมันคือ perceptual situation ของคนฮะดังนั้นพอเข้าใจตัวนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าถ้า stakeholder ของเราเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ย percept ว่าสถานการณ์นี้วิกฤตมันคือวิกฤตแล้วไม่ว่ามันจะเป็น reality หรือไม่ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นผู้นำพอ percept ว่ามันเป็นวิกฤตเนี่ยก็ต้องเป็นการสื่อสารเฉพาะด้านเลยของไอ้พวกวิกฤตพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าคนมันตื่นตระหนกไงนะฮะตรงนี้ผมตื่นตระหนกอยู่
เงี้ยคือคุณหนงกำลังจะบอกว่าบางทีมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแม้ว่าจะจบวิกฤตโควิดไปแล้วสมมติวิกฤตโควิดเนี่ยหลายคนคงเห็นตรงกันว่ามันคือวิกฤตแต่ว่าหลังจบวิกฤตโควิดไปแล้วไอ้ทักษะ ที่จะใช้ในแง่ของ visual thinking ในช่วงวิกฤตมันก็ยังใช้ได้อยู่เพราะบางคนก็อาจจะมีวิกฤตของตัวเองแล้วผู้นำก็ต้องเข้าใจเขาถูกไหมครับใช่ครับแล้วก่อนวิกฤตเนี่ยหลังวิกฤตโควิดเนี่ยเรื่องนึงนะฮะแต่ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยนะครับตอนที่ข่าวโควิดออกแรกๆเนี่ยผู้นำบางคนเนี่ยคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาสมมุตินะฮะคือเรียลิตี้จริงๆเนี่ยมันเป็นไข้หวัดธรรมดาตอนนั้นเนี่ยนะฮะแต่ประชาชนเนี่ยเพอร์เซปแล้วมันว่ามันเป็นวิกฤตของเขาตื่นตระหนกแล้วนะถ้าเราเป็นผู้นำตอนนั้นเนี่ยแล้วเราเข้าใจว่าสเตคโฮลเดอร์เราเพอร์เซปอย่างนั้นเนี่ยเราจะสื่อสารไม่ใช่บอกแค่ว่าเป็นหวัดธรรมดานะจ๊ะอย่างนี้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น visual thinking เนี่ยเป็นผมว่าเป็น the best form the best form เลยสำหรับการสื่อสารที่ change people ได้ทั้ง fact หรือข้อเท็จจริง visual thinking จะช่วยเรื่อง fact ให้มัน clarify ใช่ไหมอีกทั้งยังช่วยทำ fact ให้มันเข้าใจง่ายมากขึ้นใช่ไหมเคลียร์ clarify มันข้อมูลมันเยอะมันแบบยุ่งเหยิงใช่ไหมvisual เนี่ยไปช่วย clarify fact นะฮะส่วน story เนี่ยไปช่วยให้คนเนี่ยมี emotion พอมันรวมกันเนี่ย visual story เนี่ยมันเลยช่วยด้าน fact แล้วก็ feeling ด้วย okay. คือ fact ทำให้คนเชื่อ feeling ทำให้คนตัดสินใจดังนั้นพอรวมกันเนี่ยผมว่ามันเป็น good form โดยเฉพาะคนที่พูดไม่เก่งเช่น speech ไม่เก่งนะฮะบางคนเนี่ยนะฮะใช้แบบนี้จะ work มากเพราะในภาพมันก็มี feeling ด้วยดีครับดีครับเพราะฉะนั้นแฟกต์กับฟีลลิ่งบางครั้งมันแยกกันแต่ถ้าเกิดอยู่ใช้วิชวลสตอรี่ใช้วิชวลทิงกิ้งมันจะมาด้วยกันเลยโอ้เพอร์เฟคครับผมว่ามันมาด้วยกันครับผมว่ามันมาด้วยกันฮะอย่างเช่นเพจของผมเนี่ยผมต้องให้เครดิตนะฮะอย่างเซเปียนเนี่ยแค่เซเปียนเนี่ยคนที่เขียนเนี่ยที่ผมมาทำเนี่ยไม่ใช่ผมนะฮะชื่อคุณอนันทวงศ์เขาอยู่วงในเขาเขียนเนี่ยเขียนมาสรุปได้ดีมากผมแค่แปลงมาเป็นภาพแต่ engagement เนี่ยมันจะดีเพราะมันมีภาพด้วยมี narrative ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยใช้ภาพง่ายๆแล้วก็มีหลักการ story หน่อยสามารถ story นี่ก็ศึกษาจากคุณเคนได้นะฮะรวมกันเนี่ยผมว่ามันเป็น good form best form ที่ง่ายมากสำหรับผู้บริหารน่าสนใจโดยเฉพาะวิกฤตด้วย น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นยังไงดีครับครับผมอยากเมื่อกี้เราเริ่มถึงเรื่องของการ change ใช่ไหมฮะคือ communication เนี่ยเพื่อ change นะฮะทีนี้ไอ้ visual กับ story เนี่ยถ้าจะเริ่มนะฮะวันนี้ผมขอพูดในมุมมองของ visual เยอะหน่อยแล้วกันนะฮะรูปที่เราวาดเนี่ยหลายคนเนี่ยมองว่ามันต้องเป็นรูปการ์ตูนคุณผมพูดถึง visual thinking คุณเคนนึกถึงภาพการ์ตูนใช่ป่ะแบบการ์ตูนก้างปลาครับเป็นการ์ตูนก้างปลาเป็นอะไรครับเป็นรูปนู่นรูปไอคอนนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยเราแทบไม่ต้องวาดรูปพวกนั้นก็ได้คือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับ visual thinking เนี่ยเราวาดเพื่อให้เห็น insight หรือ meaning ที่ซ่อนอยู่ข้างในของมันที่เราวาดรูปการ์ตูนเนี่ยเพื่อเราให้เห็น insight ของคาแรคเตอร์ของคาแรคเตอร์เช่นอ้วนผมอ้วนไงคุณเย็นผอมใช่ฮะผมหล่อคุณเคนไม่หล่ออย่างเงี้ยมันเป็นแบบเนี้ยคือเห็นคาแรคเตอร์เข้าใจไหมแต่ทีเนี้ยเวลาเราสื่อสารที่มันยุ่งยากเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่คาแรคเตอร์เช่นผมวาดคาแรคเตอร์ผมวาดการ์ตูนเป็นโควิดมีมงกุฎเขารูปร่างมันเหมือนมงกุฎมันได้แค่นั้นนะครับแต่รูปอย่างอื่นเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเห็นอินไซต์อย่างอื่นเช่นเดอะสแตนดาร์ดทำรูปเยอะมากนะผมชอบมากนะฮะรูปไอ้แบบกี่ติดกี่คนแล้วอย่างเงี้ยที่เป็นกราฟนี่ก็เป็นวิชวลหนึ่งที่เห็นอินไซต์ว่าเอ้ยมันขึ้นมันลงมันเป็นเทรนด์มันเป็นซีซันอลนะครับดังนั้นจุดเริ่มต้นแรกสุดเลยต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่การ์ตูนโอเคมันเป็นภาษาโอเคมันเป็นภาษาที่มีโครงสร้างโอเคที่มีโครงสร้างวันนี้ผมก็เลยตั้งใจว่าผมจะที่ผมสอนเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เอาคอนเทนต์ของตัวเองนะครับสื่อสารให้ดีขึ้นด้วยเครื่องมือชุดหนึ่งของแดนโรมนี่แหละนะโดยสอนแบบง่ายๆได้ครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่ถูกที่ดีที่สุดนะครับผมว่าดีครับนะครับส่วนเคลียร์ครับเคลียร์ครับเรื่องสตอรี่เนี่ยผมว่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเลยนะครับเพราะสตอรี่เนี่ยมันมูฟคนได้
นะครับภาพบวกกันจะดีมากครับครับเชิญครับหลังจากนี้เราเริ่มยังไงดีครับงั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะให้ท่านผู้ชมนะฮะเราลองมาวาดด้วยกันดีกว่านะฮะเอาแบบสดๆเป็นแบบเรื่องของโควิดนี่แหละลองผ่านเครื่องมือนะคุณเคนมีข้อมูลอะไรก็ฟีดเข้ามาเดี๋ยวผมได้ครับจะลองวาดให้ดูดีไหมฮะได้ดีครับตื่นเต้นเลยครับท่านผู้ชมฮะเอาเพิ่มติดเลยครับมันเล็กน้อยมีอะไรหรอครับนะฮะท่านผู้ชมเอาปากกาขึ้นมานะฮะเอากระดาษขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าขับรถอยู่ก็ยาวขึ้นมาโอเคผมจะเริ่มจากเดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนหน้าจอเชิญครับเป็นเรื่องของสอนวาดภาพนะครับครับผมจะเริ่มอีกนะฮะครับทีนี้เครื่องมือของ Visual Thinking เนี่ยไม่ว่าทุกคนมีปัญหาอะไรที่อยากจะแก้นะฮะมีแมสเสจอะไรที่อยากจะสื่อสารเอาแบบเยอะๆเลยนะฮะที่มันยุ่งเหยิงเนี่ยอย่างเช่นเรื่องโควิดแบบนี้นะครับให้มาเข้าเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือแรกนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองซ้อมมือวาดง่ายๆก่อนนะฮะมุมซ้ายบนของหน้าจอผมเนี่ยให้ทุกคนวาดรูปตัวฉันขึ้นมาแบบนี้นะฮะตัวฉันนี่ฮะเอาแบบหน้าบึ้งๆดูนะฮะหน้าบึ้งๆเลยนะครับคืออันนี้คือตัวฉันนะครับครับฉันมีสิ่งที่ต้องการนำเสนอจำนวนมากนะครับให้วาดรูปใหญ่ๆวาดวงกลมใหญ่ๆแบบนี้นะฮะและเขียนข้างล่างวงกลมนี้ว่า my problem นะครับเป็นแบบนี้นะง่ายๆนะครับทีนี้ฉันมีปัญหาใหญ่มากนะครับทุกคนครับเวลาเราแก้ปัญหาหรือสื่อสารเนี่ยถ้าปัญหามันใหญ่ขนาดนี้แก้แบบนี้เนี่ยไม่ได้มันโอเวอร์เวมเรานะฮะให้ทุกคนเนี่ยแบ่งออกเป็น6ส่วนแบบพิซซ่านะครับแบ่งแบบนี้แบบนี้1นะครับ2นะครับอุ้ย3แบบนี้แบ่งเป็น6ส่วนครับภาษา Visual Thinking เนี่ยนะฮะภาษาภาพเนี่ยแกรมมาของมันคือ6ชิ้นนี้นะฮะหลายๆคนเวลาที่เป็นนักข่าวหรือจะรายงานสถานการณ์ใดๆเนี่ยทุกคนจะรู้จักเครื่องมือชุดนี้ดีเรียกว่า 5W1H ใช่ครับเคยได้ยินใช่ไหมใช่ครับ 5W1H คือเวลามันบอกครบทุกเอลิเมนต์เนี่ยมันจะบอกครบทุกด้านครับนะฮะเราก็เอา 5W1H เนี่ยมาใส่นี้แต่ละโหมดมันจะมีรูปประจำตัวของมันเป็นแกรมมาของมันคือถ้าวาดแล้วเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับครับชิ้นแรกที่ผมจะให้ที่คุณเคนลองเขียนนะครับก็คือชิ้นนี้นะฮะเขียนว่า who กับ what who กับ what นะฮะอยู่ในช่องเดียวกันใช่ไหมครับอยู่ในช่องเดียวกันเลยครับคือใครก็ตามหรืออะไรนะฮะถ้าท่านผู้ชมกำลังสื่อสารใครสื่อสารอะไรในประเด็นพวกนี้นะหรือคำถามพวกเนี้ยครับคำถามพวกเนี้ยนะฮะอย่างเช่นปัญหาทุกวันนี้อ่ะปัญหาเกิดจากใครเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะโควิดนี่ปัญหาเกิดจากใครครับ หรือเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเช่นนะผมวาดรูปโควิดอย่างเงี้ยครับผมว่าจะวาดแบบมีเป็นปีศาจร้ายอย่างเงี้ยง่ายๆใส่มงกุฎอย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็เขียนข้างล่างว่าโควิดเพราะรูปลักษณ์มันเหมือนมงกุฎใช่ครับนะฮะแล้วก็มีใครบ้างอ่ะมีประชาชนประชาชนร้องไห้นะฮะมีอะไรครับมีรัฐบาลมีรัฐบาลอย่างนี้มีใครบ้างเราก็ลองเขียนออกมาก่อนนะฮะคือเขียน who and what เนี่ยเพื่อเห็น insight เรื่องคาแรคเตอร์นะฮะคือตอนนี้วาดไปก่อนนะฮะยังไม่ต้องเรียบเรียงใส่สตอรี่ใดๆนะฮะวาดเพื่อกระจายความคิดออกมาก่อนว่าเราจะใช้รูปอะไรดีนะครับคุณเขียนวาดได้ไหมเนี่ยคุณเขียนโชว์ให้ผมเห็นหน่อยได้ไหมอายเลยครับไหนน่ารักดีน่ารักดีแบบนี้นะฮะโอเคก็ผมก็วาดตามคุณโหน่งแล้วครับโอเคนะครับซึ่งบางคนบอกอุ๊ยอาจารย์โหน่งฮะแบบนี้รูปการ์ตูนแบบนี้วาดไม่ได้หรอกนะฮะถ้าทุกคนวาดไม่ได้นะฮะให้ทำแบบนี้ครับผมบอกว่า visual thinking เนี่ยไม่ใช่วาดภาพพออะไรเพราะมันเขียนได้ครับเช่นทุกคนอยากจะเขียนว่าอยากจะพูดถึงลุงตู่อ่ะทุกคนวาดรูปลุงตู่ไม่ได้อ่ะครับนะฮะให้ทุกคนเขียนเลยครับว่าคุณลุงตู่แบบนี้แล้ววงกลมเอาไว้อ๋อโอเคคือถ้าวงกลมเอาไว้ปุ๊บมันจะเป็นลุงตู่คือมันจะเอาไว้เลยครับเอาไว้ต่อลูกศรต่ออะไรได้แบบนี้มันก็เป็นวิชวลครับแต่มันไม่ต้องบอกอินไซต์ของ
คาแรคเตอร์ของลุงตู่ไงแค่นั้นพอโอเคผมไปเร็วๆนะครับโหมดที่2เนี่ยทุกคนกำลังจะสื่อสารเกี่ยวกับตัวเลขตารางสมมติมีตารางเยอะๆมีตัวเลขเยอะๆเนี่ยมันเห็นภาพไม่ชัดจะอยู่ในหมวดที่2ชื่อว่าหมวดที่ชื่อ how much how much แปลว่าเท่าไหร่นะฮะหรือตัวเลขนะครับนะฮะคุณเคนลองคิดตามโลจิกนะฮะมีตารางเยอะๆมองไม่เห็นภาพเอาตารางตัวเลขเยอะๆทำให้เห็นภาพแปลเป็นรูปอะไรดีครับตารางใช่ไหมครับให้เห็นภาพใช่ก็ส่วนใหญ่เขาก็ทำเป็นรูปกราฟสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นแท่งถูกต้องครับถูกต้องครับ How much เนี่ยรูปที่เราวาดเนี่ยคือรูปชาร์ตนะฮะอย่างเช่นมีพายชาร์ตบาร์ชาร์ตต่างๆใช่ไหมฮะลายชาร์ตต่างๆพวกนี้อันนี้ก็เป็นวิชวลหนึ่งนะฮะคือเรียกว่า data visualization ใช่ไหมครับพอเราวาดกราฟขึ้นมาเราก็จะเห็นเทรนด์เห็นอะไรครับเห็นซีซันเห็นต่างๆนะฮะวิชวลทิงกิ้งคือการมองเห็นมันเรียบง่ายแค่นั้นซึ่งที่ผมวาดมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนวาดได้นะจริงครับวาดได้หมดเลยนะฮะทีนี้โหมดอีกอันหนึ่งเนี่ยนะฮะอย่างเช่นกราฟอย่างเงี้ยที่ The Standard ทำก็คืออะไรครับกราฟของผู้ป่วยโควิดครับที่มันสูงขึ้นกำลังจะถึงจุดตัดว่ามันจะทำไมครับจะลงหรือจะขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้และอันนี้เบสิกนะฮะผมลืมบอกไปนะฮะ Who and What รูปที่วาดพวกนี้เขาเรียกรูป Portrait นะฮะPortrait คือคนสัตว์สิ่งของนะฮะ Portrait นะครับครับทีนี้อีกรูปหนึ่งไอ้รูปนี้เนี่ยคนไม่ค่อยวาดนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าสำคัญสุดเลยนะฮะถ้าทุกคนกำลังพูดถึงตำแหน่งสถานที่ความสัมพันธ์ใดๆจะอยู่ในหมวดที่ชื่อว่า Where ครับครับ Whereแวร์แปลว่าที่ไหนใช่ไหมครับแวร์นะฮะอ่ะคุณเคนครับลองคิดตามโลจิกครับถ้าคุณเคนจะบอกเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดที่ไม่รู้จักกรุงเทพอ่ะให้มาที่บ้านคุณเคนเนี่ยคุณเคนวาดรูปเลยฮะก็ต้องวาดเขามาจากต่างจังหวัดถูกต้องครับแค่นั้นเองฮะมันเบสิกแค่นั้นนะครับทุกคนครับวิชวลทิงกิ้งผมแล้วกลัวตอบผิดจังเลยมันตอบผิดแล้วครับมันแมปนะฮะวาดแมปเช่นตรงนี้คือถนนสุขุมวิทตรงนี้คือรถไฟฟ้าตรงนี้คือตึกนี้ตรงนี้คือตึกนี้นะฮะแวร์เนี่ยก็เราวาดแมปคนก็จะเห็นเลยครับเห็นภาพชัดขึ้นใช่ป่ะนะครับแต่แมปแบบเนี้ยเราเปิด Google Map ก็ได้ครับไม่ต้องวาดหรอกใช่ไหมฮะไอ้แมปที่ผมแนะนำทุกคนเนี่ยมันคือแมปที่คนไม่ค่อยได้วาดนะฮะและมันสะท้อนอินไซต์หรือมีนิ่งที่ตาเราเนี่ยมันไม่เคยเห็นมันไม่เห็นแต่พอวาดแล้วมันเห็นนะฮะผู้วิชวลทิงเกอร์เนี่ยจะรู้เลยว่าภาพนี้ต้องวาดบ่อยๆนะฮะคือภาพนี้ครับไหนมีใครทายถูกไหมครับอันนี้ภาพอะไรเขาเรียกว่ารูปอะไรช่องเจ็ดสีถูกต้องครับช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณหรือมิกกี้เมาส์ก็ไม่รู้มิกกี้เมาส์นะฮะอันนี้เนี่ยจะชื่อว่าเวนไดอะแกรม V E N N นะเวนออยเลอร์ฮะครับเป็นไดอะแกรมนะครับอันนี้จะดีมากเลยมันเอาไว้บอกตำแหน่งที่ตามองไม่เห็นได้ยังไงนะผมถามคุณเคนนะฮะคุณเคนครับตอนนี้เนี่ย The Standard อยู่ที่ไหนครับ The Standard อยู่ที่ RCA ครับอยู่ที่ RCA คุณเคนใช้รูปนี้ใช่ป่ะครับใช้รูปไอ้แผนที่ใช่ป่ะครับโอเคงั้นผมถามใหม่สมมติผมเปลี่ยนคำถามใหม่นะฮะThe Standard อยู่ที่ไหนในใจลูกค้า oh. สมมุติอย่างเงี้ยคือแผนที่มันไม่ใช่แผนที่ของที่ตาเห็นแล้วไงฮะครับมันเป็นแผนที่ที่เป็นคอนเซปชวลดังนั้นภาพที่สื่อถึงแผนที่เนี่ยมันคือคอนเซปชวลมันใช้ภาพแบบนี้ก็ได้ใช้ภาพแบบอะไรครับ positioning แบบอย่างนี้ก็ได้ oh. คือแทนที่มันเป็นเหนือใต้ออกตกมันเป็นแกนอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะครับอย่างเช่นคุณเคนครับขอ3อย่างนะผู้ชายที่หน้าแต่งงานด้วยขอ3ข้อถามผมเหรอครับถามผมว่าผู้ชายที่หน้าแต่งงานถามคุณถามเลขาคุณก็ได้คุณมี่สมมติเราดูขำๆนะท่านผู้ชมผู้ชายที่หน้าแต่งงานด้วยขอ3อย่าง1รวยรวยรอก่อนรอเลยคุณเคนโหสมัยนี้ต้องรวยก่อนครับรวยนิสัยดีอ่ะนิสัยดีนิสัยดีใช่ฮะโอเค
ีนี้พอเอาสามวงนี้มารวมกันตรงกลางนี่เรียกว่าอะไรครับนี่เพอร์เฟกต์นี่เรียกได้ว่าซุปเปอร์แมนไม่มีจริงตรงกลางคือไม่มีจริงเนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาเรียกคอนเซปต์คอนเซปต์ใช่ไหมคอนเซปต์ของอะไรครับของผู้ชายที่ผู้หญิงต้องการเห็นภาพจากนั้นพอเราเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บเราก็โหมดแวร์ก็มีตำแหน่งใช่ไหมครับเราก็ตำแหน่งมาพอดได้เช่นคุณเคนอยู่ตรงไหนคุณเคนไม่อยากจะพูดเลยครับ สมมติคุณเคนผมไม่ได้นะผมเวลาผมถามนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะชอบตอบว่าผมเนี่ยอยู่ข้างนอกนะฮะเขาบอกผมอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์โหนงเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณเคนอาจจะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างนอกด้วยผมอยู่ข้างนอกอยู่ข้างผมอยู่ข้างผมไปแยกคุณเคนอย่างเงี้ยคือตำแหน่งแบบเนี้ยเนี่ยหรือถ้ามีใครสักคนหนึ่งอยู่ตรงนี้สมมตินัดเดทอยู่ตรงเนี้ยเงี้ยถ้าเป็นแผน strategy ถ้าสมมติเป็น strategy นะครับถ้าเกมเนี้ยถ้านัดเดทอยู่ในวงเนี้ยผมก็ไม่เล่นนะถ้าผมแพ้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอ้เห็นภาพเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาจะจีบใครเนี่ยสมมติว่ามีคู่แข่งจะมาจีบกับคุณเนี่ยคุณเนี่ยต้องดูลองพอดการ์ดนี้ดูก่อนว่าเขาหล่อรวยดีเขาอยู่ตรงไหนแล้วคุณสู้เขาได้หรือเปล่าโอเคถูกต้องครับโอ้เห็นภาพอย่างเช่นผมแอพพลายกับโควิดก็ได้ครับสมมติว่าผมเป็นผู้นำผมเป็นลุงตู่สมมติแท้ครับเช่นลุงตู่วาดรูปเวนไดอะแกรมนี้อยู่แล้วกลมๆใช่ไหมครับเช่นผมจะบอกตอบคำถามว่าการป้องกันตัวจากโควิดของประชาชนเนี่ยประชาชนควรอยู่ตรงไหนครับตัวเป็นคำถามที่ลึกซึ้งนะฮะประชาชนควรทำอะไรครับตรงไหนนะฮะผมอาจจะเริ่มจากการวาดเวนไดอะแกรมธรรมดาอย่างนี้นะฮะแล้วผมอาจจะบอกว่าโอเคอ่ะวิธีการที่อยากให้ประชาชนทำเนี่ยผมมี3 criteria เช่นนะฮะมันต้องเป็นวิธีการที่ทุกคนทำได้สมมุตินะผมบอกวงเนี้ยเป็นวงที่ทุกคนทำได้นะฮะวิธีการที่ป้องกันโควิดที่ดีอันหนึ่งคือต้องมีอะไรครับวิทยาศาสตร์รองรับครับสมมุตินะรองรับอีกอันหนึ่งคือรัฐบาลมีความพร้อมด้านทรัพยากรสมมุตินะเนี่ยสมมุติผมคิดเร็วๆมั่วๆอย่างเงี้ยทรัพยากรนะฮะทีนี้เราก็ลองเอาโซลูชันที่ประชาชนเนี่ยมีอยู่เนี่ยมาพล็อตก็ได้นะครับอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยสมมุตินะวิธีแก้โควิดเช่นอะไรบ้างฮะอย่างเช่น social distancing social distance วัคซีนหน้ากากสวดมนต์อะไรก็ได้นะฮะ อย่างเช่นวัคซีนเนี่ยทุกคนเข้าถึงไม่ได้เพราะมันยังไม่มีครับความพร้อมมันยังไม่มีคือมันยังคิดไม่ได้ใช่ฮะแต่มันมีวิทยาศาสตร์รองรับจริงดังนั้นวัคซีนอยู่ตรงไหนครับวัคซีนก็อาจจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งวิทยาศาสตร์วัคซีนครับเนี่ยวัคซีนอยู่นี่ใช่ไหมครับป่ะอ่ะอย่างเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะสวดมนต์นะสวดมนต์อยู่ไหนฮะสวดมนต์ก็มีความพร้อมทุกคนทำได้ทุกคนอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่วัดเลยไม่ได้ใกล้วัดนะฮะที่บ้านได้ไหมครับเรามีความพร้อมไงแล้ววิทยาศาสตร์อะไรครับไม่ได้รองรับสมมติได้สวดมนต์อาจจะอยู่เงี้ยสวดมนต์เงี้ยใช่สวดมนต์ใช่ไหมหรืออะไรครับอย่างเช่นบีผมไปอ่านเว็บมาเขาบอกยืนตากแดดก็แก้โควิดได้สมมติถ้าผมว่ายืนตากแดดอยู่เนี่ยยืนตากแดดนะฮะหรือโซเชียลดิสแทนซ์ทุกโซเชียลดิสแทนซ์คืออะไรครับคือวิทยาศาสตร์รองรับใช่ไหมไม่ต้องใช้ทรัพยากรแต่คนมันยังทำไม่ได้มันต้องทำมาหากินเนี่ยนะฮะโซเชียลดิสแทนซ์น่าจะอยู่ตรงนี้social distance นะฮะหรือหน้ากากอนามัยใช่ไหมฮะทุกคนทำได้ใช่ไหมฮะวิทยาศาสตร์รองรับแต่มันมีไม่พอไงเพราะไอ้200ล้านชิ้นมันไม่รู้อยู่ไหนใช่ไหมฮะมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็คือหน้ากากครับแหมสมมติเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นเรื่องนั้นตลอดเลยนะครับสมมติผมวาดรูปแบบนี้ออกมาอย่างเงี้ยครับเงี้ยรัฐบาลก็สามารถบอกได้ว่าอะไรครับstrategy ของรัฐบาลคือที่ประชาชนคนอยู่คือจุด X ตรงนี้ซึ่งตอนนี้มันไม่ได้รัฐบาลเลยมี2แนวทางว่าอะไรครับไม่ move หน้ากากมาตรงนี้คือทำให้หน้ากากมันพร้อมก็ทำให้ social distance เนี่ย
มันมาตรงนี้ให้ได้ครับคือเอาสร้างเศรษฐกิจให้มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคือรูปง่ายๆอย่างเงี้ยครับมันสามารถเนี่ยบอกตำแหน่งได้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับตรงนี้มันไม่มีทางเลือกให้ใครให้ประชาชนเลยเงี้ยครับนะครับใช้รูปเวนไดอะแกรมแบบนี้ก็ได้ไอ้เวนไดอะแกรมนี่มันเหมาะกับข้อมูลแบบไหนครับข้อมูลที่เป็นเชิง qualitative หรือข้อมูลที่เป็นแบบไอ้ conceptual หน่อยที่มันไม่ใช่ตัวเลขอ่ะถ้าตัวเลขอ่ะก็ไปใช้โหมด how much ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็น concept ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถใช้รูปแบบนี้ได้ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ในเชิงกลยุทธ์ถูกไหมครับเห็นที่ผมกลยุทธ์ได้ครับที่นี่ไงกลยุทธ์นี่คือทางเลือกที่หนึ่งนี่ครับทางเลือกที่สองกลยุทธ์แปลว่าทางเลือกเราเลือกทางนี้ไม่เลือกทางนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถบอกได้ครับโอ้น่าสนใจเพราะฉะนั้นเพราะถ้าเราฝึกไอ้แบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะไวขึ้นนะฮะที่ผมทำได้เร็วเพราะว่าไอ้ผมทำมันบ่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นพอ message ที่เราสื่อไปพอมันเยอะแล้วคน overwhelm เนี่ยพอมาเป็นภาพเนี่ยภาพเดียวจบเข้าใจง่ายครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยที่สื่อสารในองค์กรจากประสบการณ์ผมเนี่ยที่มันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารยิ่งพูดคุยเนี่ยยิ่งทะเลาะกันเคยไหมฮะในองค์กรเนี่ยคุยเรื่องเดียวกันทะเลาะกันคุยเรื่องเดียวกันเนี่ยมองคนละมุมนะฮะมันไม่อะไรกันนะฮะวิชวลติงกิ้งเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเห็นภาพเดียวกันวาดด้วยกันอะไรกันหมดแต่ละกระทรวงเนี่ยถ้าใช้รูปเดียวกันเนี่ยต่อเติมเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นรูปตรงกลางแล้วคนจะเห็นภาพเดียวกันแล้วคนจะเก็ตแล้วมันจะต่อยอดได้แล้วจะไม่สับสนไม่มี confirmation bias ครับแล้วมัน engage กันด้วยครับโอ้ดีมากเลย okay. มันมีอะไรอื่นอีกไหมครับที่แบบอาจจะเยอะเลยใช่ไหมครับเยอะไหมครับเดี๋ยวผมจะแนบ PDF ครับที่เป็นแบบว่าฝึก visual thinking เบื้องต้นเนี่ยให้สแตนดาร์ดลองไปให้ประชาชนเนี่ยลองสื่อสารครับนะครับลองสื่อสารนะครับขอบคุณ okay. ครับดีมากเลยครับทีนี้อันนี้โหมดที่3นะทุกคนก็วาดตามผมนะครับทีนี้เรามาโหมดที่4ก็คือโหมดที่เกี่ยวกับเวลาบ้างนะฮะถ้าสมมติผู้นำจะพูดอะไรที่มันมีเวลามีสเต็ปมาเกี่ยวข้องเนี่ย1 2 3 4ถ้านับได้1 2 3 4เมื่อไหร่นะฮะครับจะเป็นรูปเวนนะฮะพูดถึงเวลาเนี่ยรูปที่เราวาดก็ง่ายๆฮะนะอย่างเซเปียนตั้งแต่กี่ปีมาแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเราก็วาดรูปไทม์ไลน์อย่างเงี้ยใช่ป่ะไทม์ไลน์หรือรูปนะครับรูปโปรเซสอย่างเงี้ยอันนี้ใช้กับเวลาเป็นเส้นแล้วก็มีพวกไอตัวนี้ขั้นเหมือนทางรถไฟทางรถไฟนะฮะก็เป็นจุดเวลาไงหนึ่งอย่างผมเกิดปี19จุดอย่างเงี้ย199ต่อ19 2000ปีอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเส้นไทม์ไลน์ธรรมดาครับคือไทม์ไลน์ก็เป็นภาษาภาพอันนึงนะครับอย่างเช่นก็จะทำให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นเช่นสมมติว่าตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าเราล็อกดาวน์ถึง30เมษาอีกเนี่ยอีกกี่เดือนที่จะไปถึงสิ้นปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปกว่าจะเจอวัคซีนอีก18เดือนล่ะจะลองลากเส้นดูใช่นะหรือแบบประชาชนกลับมาจากเมืองนอกอย่างเงี้ยแล้วเขาหนีจากสนามบินเนี่ยเพราะเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าโปรเซสที่เขาควรจะทำเนี่ย1 2 3 4คืออะไรถ้าสมมุติเราตั้งไว้หน้าสนามบินหรือสื่อสารทาง Facebook เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อขั้นที่1ทำแบบนี้เขาจะไม่หนีไง2ทำแบบนี้3ทำแบบนี้จริงระยะเวลาช่วงนี้จะโควิดจะล็อกดาวน์ระยะเวลาช่วงนี้ผมจะให้คุณทำแบบนั้นแบบเนี้ยมันจะเคลียร์เพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคนจำตัวเลขไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวเขาจะให้ออกจากบ้านตอนวันไหนอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับใช่ไหมเพราะไอ้รูปพวกนี้ก็จะเคลียร์มากขึ้นครับเพราะปกติเราจะเห็นเป็นตัวอักษรไงพอเห็นเป็นตัวอักษรเป็นพืชๆมาแล้วเรานึกภาพไม่ออกใช่ใช่ครับครับอ่ะโหมดที่ยากต่อมานะฮะคือโหมด how นะครับ how นี่ก็คือพวกเอาไว้ตอบคำถามที่มันเป็นพวก solution นะฮะพวกอะไรครับคำถามที่อย่างไรอ่ะคำถามที่มีคำว่าอย่างไรนะฮะอย่างเช่นไข่เจียวทำอย่างไรไข่ดาวทำอย่างไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นนะเอาคุณเกณฑ์ผมไม่ดูมือผมนะครับอย่างสมมตินี่คือไข่นะนี่คือไข่ครับเอาไข่ไปตอกใส่จานแล้วลงกระทะเลยเรียกว่าไข่อะไรฮะไข่ดาวไข่ดาวถ้าเอาไข่มาตอกใส่จานแล้วไปคนก่อนเรียกว่าไข่อะไรฮะไข่เจียวไข่เจียวเนี่ยรูปแบบเนี้ยเขาเรียกรูป flow chart ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมคืออะไรที่มันบอก how อะมันคือ flow chart ไง
เช่นทำแบบนี้ถ้าใช่ไปทางนั้นถ้าไม่ใช่มาทางนี้นะ flow chart นะฮะหรือรูปที่เป็นรูป big picture ก็ได้ครับ big picture คือเอาทุกรูปเนี่ยที่เราวาดมาเนี่ยมายำรวมกันเนี่ยเป็นภาพเดียวเป็นเขาเรียกว่ารูป big picture นะฮะ big picture รูปนี้สำคัญสำคัญมากในเวลาเรียนพวกกลยุทธ์นะฮะนะครับอย่างเช่นผมบอกปัญหาของนิสิตให้คุณเคนลองฟังดูนะคุณเคนอัดพอดแคสต์ของอาจารย์ทนายไปเมื่อ 3-4 ตอนที่แล้วเรื่อง strategy ครับนะครับอย่างผมสอน strategy ในมหาลัยอย่างเงี้ยนะฮะผมถามนิสิตว่านิสิตรู้จัก SWOT มั้ยเขาจะบอกเขารู้จัก SWOT ผมบอกว่ารู้จัก Five Force มั้ยเขาจะบอกว่าเขารู้จัก Five Force รู้จัก Pace Tail มั้ยรู้จักรู้จัก BCG Growth Metric มั้ยรู้จักนะฮะรู้จักเป็นชิ้นๆเลยผมก็เลยถามเขาว่าแล้ว strategy process ทั้งหมดพวกนี้เชื่อมโยงกันอย่างไร อันเนี้ยเด็กไม่รู้และนี่คือปัญหาด้วยนะครับคือเราเห็นเฟรมเวิร์กเต็มไปเยอะแยะไปหมดเลยอะแล้วกรอบมันคืออะไรแล้วมันเชื่อมโยงกันอย่างไรหมุนน็อตตัวนี้และตัวนั้นหมุนตามอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมแนะนำเลยว่าเวลาอ่านหนังสือใดๆก็ตามเนี่ยผมเนี่ยจะใช้เวลาอยู่กับช่วงสารบัญกับช่วงขั้นระหว่างบทมากเพราะผมอยากเห็นภาพรวมครับ bird eye view ของระบบต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ใช้ได้ดีเลยนะครับก็เลยมีแฟนคลับคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียนกับผมนะฮะแล้วเขาก็ส่งรูปนี้มานะครับเป็นรูปโควิดที่เป็นโหมดฮาวเป็นโฟลว์ชาร์ตนี่แหละซึ่งผมคิดว่าไอเดียดีมากเลยนะฮะครับแต่ผมให้คุณกินลองดูครับลองดูภาพนี้นะฮะเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเดินออกไปที่หน้าปากซอยแล้วเขาไปถามแม่ค้าว่าทำไมออกมาขายของข้างถนนไม่กลัวโควิดเหรอนะฮะแม่ค้าตอบว่าโควิดไม่กลัวกลัวไม่มีรับประทานแล้วเขาบอกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวปลายเดือนเนี้ยถ้าไม่ปลายเดือนเมษายนนะถ้าไม่รอดนะถ้าแบบไม่ให้ออกนะกูจะออกแล้วเขาพูดแบบนี้นะฮะประมาณนั้นนะฮะส่วนคุณแม่ผมเนี่ยเป็นพารานอยนะฮะเขากลัวโควิดมากออกจากบ้านแค่ก้าวเดียวเนี่ยเขายังไม่กล้าออกเลยนะฮะซึ่งตารางมันก็มีข้อดีข้อเสียใช่ฮะก็เลยมีคนเนี่ยเขาเลยวาดรูปนี้ขึ้นมานะฮะนะครับเขาวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งนะครับแล้วเขาบอกว่าอันนี้คือรัฐบาลแล้วเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องบาลานซ์ให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขนะฮะบาลานซ์ระหว่างอะไรนะฮะระหว่างสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจกับสุขภาพอย่างนี้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าถ้ามันไม่บาลานซ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาก็บอกว่าเป็นโฟนะฮะถ้าเกิดกรณีที่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลนะฮะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะคืออะไรครับคือเน้นสุขภาพมากใช่ไหมมันก็จะไม่บาลานซ์อย่างเงี้ยประชาชนก็จะอะไรครับรู้สึกไม่พึงพอใจใช่ไหมหรืออีกแบบหนึ่งนะครับรัฐบาลไปเน้นด้านอีโคโนมิกมากประชาชนก็ทำไมครับไม่โอเคอยู่ดีอย่างเงี้ยใช่ป่ะพอออกจากบ้านได้เศรษฐกิจดีแต่สุขภาพไม่ดีใช่อยู่ในบ้านเศรษฐกิจมันไม่ดีสุขภาพดีถ้าเนี่ยเราสามารถใช้รูปแบบนี้บอกสถานการณ์ได้เลยว่าผู้นำกำลังทำอะไรอยู่ครับใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้มันอยู่สเตจไหนไอ้นี่เขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับไอ้วิธีการทำ flow chart เป็น flow chart เนี่ยเป็นทางแยกๆอย่างเงี้ยบวกกับรูปอื่นๆรวมๆกันนะฮะคืออย่างรูปอื่นๆอย่างเงี้ยครับอย่างตาช่างอย่างเงี้ยที่ทำครับคือเราจะนึกภาพแบบนี้ออกได้ยังไงครับว่าเราควรจะใช้ไอ้ตัวตาช่างเราควรจะใช้ไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นทักษะอย่างนึงนะว่าบางทีผมนึกไม่ออกจริงๆใช้รูปอะไรดีเขาเรียกคือมันคุณเรียนต้องอย่างงี้ฮะต้องมองว่า visual thinking เนี่ยมันเป็นภาษาเหมือนภาษานะฮะเช่นไอ้วงกลมเมื่อกี้ที่ผมสอนคุณเคนเนี่ยมันคือแกรมมาคือโครงสร้างคือจำไปเลยอะไรวาดอะไรนะฮะแต่รูปอย่างเช่นสมัยผมบอกว่าการ
แปรผกผันกันเนี่ยมันคือเส้นมันคืออะไรครับมันคือตาช่างเพราะอันนี้คือ vocab โอ้โหเข้าใจคือผมเนี่ยเห็นมาเยอะผมไม่ได้เก่งนะผมลอกเขามา คือไอ้เด็กคนนี้มันว่าผมว่าไอ้ไอเดียดีคือ vocab คือเหมือนผมสอน grammar is am are เฉยเนี่ยคุณเรียนก็แต่งประโยคไม่ได้เพราะมันมี vocab เข้าใจแล้วดังนั้นเวลาเราดูรูปเยอะเนี่ยมันคือภาษาเลยครับมีอัลฟาเบตเหมือนกันเลยก็ขอคอก็คือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอ๋อเข้าใจแล้วแกรมมาเหมือนกันมีโวแคปเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนคุณหน่วงมาสอนแกรมมาก่อนแต่ว่าโวแคปเนี่ยคุณจะต้องไปเรียนรู้คุณจะต้องไปหาไปเรียนรู้ว่ามันมีดูประเภทไหนบ้างครับคือผมคิดว่าแค่แกรมมาพวกนี้ก็รอดแล้วอย่างผมอันนี้ผมพูดได้เลยครับคือผมเนี่ยอ่อนอังกฤษมากผมเนี่ยอ่อนอังกฤษมากแล้วมันทำไปให้ผมเนี่ยมีไครซิสเวลาพรีเซนต์แข่งขันพรีเซนต์กับต่างชาตินะฮะแต่ผมรอดทุกครั้งเลยและเอนเกจด้วยเพราะผมใช้วิชวลสตอรี่แบบนี้เพราะมันเป็นภาษาสมมติเหมือนเลขภาษาสากลเนี่ยใครดูคนก็เข้าใจจริงครับใช่ฮะแค่นั้นพอนะครับกลับมาที่ภาพนี้ต่อครับสุดท้ายนะฮะนี่หมดเวลาหรือยังเนี่ยยังไปได้เรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะฮะโอเคนะฮะแล้วมันออกยังไงวะเนี่ยแต่นี้เข้าใจง่ายมากเลยเนาะช่างเถอะเดี๋ยวผมวาดใหม่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวตักคู่ก็ได้ครับอันนี้คือสรุปจากไอ้วงกลมเมื่อกี้มี6ช่องเราไปถึง5ช่องแล้วใช่ไหมครับใช่ๆมี who what นะครับมี how much ก็คือเรื่อง data มันเป็นชาร์ตมี where ก็เป็นแผนที่หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของในแง่ของเอาที่เป็น conceptualนะครับนึกถึงช่อง7นึกถึงช่อง7ได้นะครับช่อง7ช่อง7แล้วก็ when ก็คือ timeline นะครับ yes. แล้วก็อันเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่อง how คือเป็น solution นะครับก็มีทั้ง big picture นะครับมีทั้งอื่นๆซึ่งอันเนี้ยจะต้องไปใช้คำว่ามี vocab ในหัวค่อนข้างเยอะระดับครับหรือรวมๆกันนะครับจริงๆทุกคนไม่ต้องกังวลนะคือแค่เราวาดง่ายๆเนี่ยคนจะ engage มากขึ้นนะฮะ flip chart เนี่ยเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ดีมากเพราะมันวิชวลแล้วไลฟ์ด้วยอย่างไซมอนซินเนกอย่างเงี้ยไซมอนซินเนกเนี่ยไอวงกลมโกลเด้นเซอร์เคิลเขาเนี่ยผมใช้แค่เนี้ยใช่อินไซด์เอาเอาไซด์อินแค่เนี้ยมันจบมันซิมเปิลจริงเพราะเขามีรูปจริงแล้วเขามีสตอรี่นะฮะทีนี้หมวดสุดท้ายคือ why นะฮะ why เนี่ยเราวาดรูปอะไรนะฮะ why ที่จะแอบสแต็กนิดนึงนะฮะ why เราวาดรูปสมการครับหรือ equation นะฮะสมการก็คืออะไรครับมีบวกลบคูณหารใช่ป่ะบวกลบคูณหารเท่ากับใช่ไหมฮะอย่างเช่นอะไรครับอาจารย์โหน่งอาจารย์โหน่งบวกคุณเคนครับบวกหลักสูตรคิดด้วยภาพเท่ากับงงอะไรเงี้ยงงเนี่ยสมการคือสรุปรวบยอดกำลังสวยแล้วสถานการณ์ผมนึกว่ากำลังจะมาแต่ว่าคือแบบโอ้โหสุดยอดตำราไม่ใช่ประมาณนี้นะครับทุกคนคือวันนี้ผมค่อยๆสอนเนี่ยเพื่อคือเป้าประสงค์คือผมอยากให้ประชาชนเนี่ยเอาไปลองใช้นะฮะเอาไปลองใช้ก่อนอธิบายเรื่อง y อีกสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่าไอ้สมการนี้มันใช้อธิบายอะไรได้บ้างครับคือ why เนี่ยมันเป็นการตอบคำถามว่าทำไมครับหรือรูปแบบที่มันเป็นรวบยอดหรือข้อสรุปนะฮะอย่างเช่นข้อสรุปว่าทำไมองค์กรต้อง innovate ทำไมองค์กรต้อง innovation อย่างเงี้ยนะฮะเช่นสมมติว่าผมตกผลึกมาแล้วผมตกผลึกเลยว่าที่คนต้องมาทำ strategy ต้องทำ innovationที่ต้องมานั่งประชุมต้องทำทุกอย่างเนี่ยเพราะมันคือเหตุผลเดียวเลยนะฮะเหตุผลนั้นคืออย่างเงี้ยอย่างเช่นนะฮะองค์กรเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้ครับนะฮะที่ต้องอินโนเวทเพราะคำเดียวเลยคือคำว่า change เนี่ยสมมุตินะฮะ change คือสามเหลี่ยมใช่ป่ะเดลต้านะฮะคือองค์กรของเราที่ต้อง transform เป็นไอ้กลมๆแบบเนี้ยจากสี่เหลี่ยมเนี้ยที่ต้องอินโนเวทต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเพราะเหตุผลเดียวเลยเพราะว่ามันมีเชนเกิดขึ้นถ้าโลกนี้ไม่เชนก็ไม่ต้องทำอะไรก็ทำแบบเดิมนั่นแหละ
แต่โลกนี้มัน change โอ้นี่เห็นภาพเลยพอผมตกผลิตแบบนี้ผมก็จะสื่อสารกันผมก็สื่อสารด้วยสมการง่ายๆครับหรือไอสไตล์บอกว่าอะไรครับ knowledge เท่ากับ1ส่วน ego สมมติมันคือตกผลิตในแบบนั้นเนี่ยแล้วเราจะอธิบายข้อสรุปเราใช้สมการเนี่ยเป็นตัวอธิบายได้ง่ายครับอันนี้คือต้องแอดวานซ์ที่หนึ่งนะครับต้องมีข้อสรุปตกผลึกบางอย่างสมมุติถ้าเราดูอันเนี้ยสี่เหลี่ยมเป็นองค์กรหรือประเทศไทยบวกสามเหลี่ยมเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆอาจจะบวกยกกำลังไปได้คือโควิดสมมุติถูกไหมฮะโควิดนี่มาเล่นปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เท่ากับประเทศไทยหรือว่าองค์กรที่เราอยากจะเห็นในอีก18เดือนข้างหน้าที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยิ่งจะต้องรีบเร่งตัวเองอีกมากขึ้นอะไรอย่างนี้อันนี้พอได้ไหมครับใช่ครับได้ครับก็เขาใส่โควิดไปข้างบนได้ฮะคือรูปแบบนี้มันก็เป็นง่ายๆฮะก็เราก็วาดออกมานะฮะทีนี้มันเอาไว้วิชวลทิงกิ้งเนี่ยนอกจากวาดเพื่อสื่อสารคือเรามีคอนเทนต์แล้วมาไปเป็นภาพแบบนี้เวลาเราวาดเนี่ยเราจะคิดอะไรออกมากขึ้นเราจะเห็นเนี่ยพอเห็นปุ๊บมันก็จะคิดออกก็มาเติมอีกครับนะฮะมันคือโปรเซสแบบกลับไปกลับมาไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเรียงนะฮะตรงนี้ไม่ต้องเรียงกลับไปกลับมากลับอะไรก่อนก็ได้ถูกไหมครับส่วนประกอบนี้จะจิ้มอะไรก่อนก็ได้ส่วนใหญ่แดนโรมจะแนะนำให้เริ่มจากคูเอนวอตเพื่อง่ายกว่าแฟกเตอร์ทั้งหมดก่อนเดี๋ยวมันไม่ครอบคลุมไงครับนะฮะแต่ไซมอนซินเนกบอกว่าเวลาเราพรีเซนต์เนี่ยเราให้เริ่มจากวายใช่ไหมคือข้อสรุปที่แดนโรมกับไซมอนซินเนกเนี่ยที่เขาคุยกันนะฮะคือถ้าติงกิ้งเนี่ยเวลาเราติงเนี่ยให้เราติงจากวอตกับคูเพื่อให้มันเห็นอะไรครับแฟกเตอร์ทั้งหมดจะได้ครอบคลุมแต่เวลาเราคอมมูนิเคทฟีลลิ่งต่างๆนี่ให้เริ่มจาก why เวลาเราต้องการที่จะโน้มน้าวคนให้เริ่มจาก why ก่อนใช่ถูกต้องครับเพราะ why เนี่ยมันชัวร์อยู่แล้วใช่ฮะพอมันลงไปที่สมองส่วนลึกมันก็แน่นอนนะครับโอ้นี่ดีมากครับท่านผู้ชมเอาอันนี้ลองไปอะแดปต์กับเอาง่ายๆก่อนนะฮะเอาตัวหนังสือใส่เครื่องมือนี้แล้วเป็นภาพมานะครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามีส่งทางไหนได้บ้างนะคือส่งทางเพจก็ได้นะครับผมเตรียมหนังสือไว้ให้คุณเคนด้วยเป็นหนังสือชื่อ The Back of the Napkin ของแดนโรมเนี่ยทั้งหมด10เล่มเล่มละ450บาท ไม่ขายนะ ไม่ได้ขายนะ ขายที่นี่550บาท คือผมกล่าวว่าถ้าสมมติว่าใครเอาผู้นี้ไปใช้แล้วช่วยเหลืออะไร คนข้างนอกให้เข้าใจสถานใดๆก็ตามเนี่ยนะฮะหรือเราส่งมาทางเพจผมก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งหนังสือไปที่บ้านโอเคเป็นการช่วยเหลือกันนะครับดีครับเอางี้ก็คือส่งมาได้2ทางนะครับใครที่ลองวาดรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยส่งมาให้ที่แฟนเพจของ The Secret Sauce ก็ได้ครับชื่อ The Secret Sauce ใน Facebook เลยนะครับแล้วก็หรือถ้าอยากส่งให้กับคุณโหน่งนะครับก็ส่งไปเพจคิดด้วยภาพนะครับใช่นะ2ทางแล้วเดี๋ยวมีรางวัลเล็กๆน้อยๆให้แต่ต้องมีครบทุกโหมดนะเขาดูแบบหลายโหมดรวมๆกันนะไม่ใช่บอกวาดกราฟอันเดียวที่ไม่ได้ใช่ผมขออนุญาตแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวเพราะจริงๆแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาพรีเซนต์หรือเวลาคิดอะไรเนี่ยผมชอบคิดด้วยภาพมากแต่ไม่เคยไปเรียนแกมมาแบบที่มันครบถ้วนลักษณะแบบที่คุณหนงสอนมาตอนผมตั้งเดอะสแตนดาร์ดใหม่ๆทำทาร์เก็ตทำสตรัทจี้หรือเนี่ยเราจะทรานส์ฟอร์มองค์กรหน่อยผมก็ใช้ลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็เลยอยากถามคุณหนงต่อว่าคนเริ่มเอาไปใช้และเรื่องเอาเฟรมเวิร์กนี้ไปใช้แล้วเนี่ยบทเรียนอะไรที่คนมักจะผิดพลาดหรืออะไรที่เป็นข้อที่เราควรจะคอนเซิร์นที่สุดในการเอาลักษณะแบบนี้เฟรมเวิร์กนี้ไปใช้ครับคือที่คนมักจะผิดพลาดใช่ไหมฮะผมคิดว่ามีอยู่2ประเด็นแล้วกันครับ2ประเด็นนะฮะเท่าที่ผมคิดออกตอนนี้นะฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นแง่ดีนะแต่ถ้าแง่ผิดพลาดในที่หนึ่งคือคนเข้าใจผิดว่าวิชวลทิงกิ้งต้องวาดเยอะวาดการ์ตูนทำให้มันหมดแรงเช่นฉันวาดกระต่ายไม่ได้ละฉันไปต่อไม่ได้เพราะกระต่ายมันไม่ออกมาซึ่งผมก็บอกว่าเขียนว่ากระต่ายก็ได้แล้วก็ใส่วงกลมไว้ใช่ฮะทีนี้อีกอันนึงคือเวลาเราไปพรีเซนต์เนี่ยโดยเฉพาะบอร์ดรูมพรีเซนเทชันบาง culture ขององค์กรเนี่ยเขาจะคิดว่าการวาดด้วยลายมือเนี่ยมันไม่ formal มันไม่ formal นะครับแต่วิธีทางแก้คือเราก็ทำให้มันฟอร์มอลคือเราวาดเนี่ยเราวาดเพื่อคิดวาดเพื่อสื่อสารกับตัวเองด้วยสื่อสารกับคนอื่นด้วยแต่รูปแบบเนี่ยเราก็ไปอะแดปต์ตามออเดียนส์ของเราเช่นถ้าเขาชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นแต่เรากระจ่างในหัวแล้วเราทำให้เขากระจ่างด้วยเดี๋ยวเอาไอคอนมาก็ได้นะครับอย
ย่างอินโฟกราฟิกอย่างสไลด์ในประเทศไทยเนี่ยที่ใช้ภาพเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตนะฮะเป็นภาพโหมดเดียวเลยคือโหมด Who and What คือเช่นพูดถึง Supply Chain ก็เอารูปโซ่มาโควิดก็รูปโควิดมาซึ่งมันให้อินไซต์แค่คาแรคเตอร์ของมันจริงแต่มันไม่เห็นเลยครับมันไม่เห็นภาพรวมไม่เห็นเวลาไม่เห็นจำนวนไม่เห็นความเชื่อมโยงไม่เคลียร์ความซับซ้อนมันไม่ได้ value added ขึ้นมาเข้าใจเลยครับถ้ารวมกันเนี่ยสิ่งนั้นน่ะบางคนเรียกว่าคือคนคิดว่าการที่เราทำตัวอักษรให้เป็นรูปเนี่ยมันคือ visual thinking แล้วมันคืออินโฟกราฟิกแล้วจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะมันไม่ได้บอกไอ้หกวงกลมเมื่อกี้ครบแต่มันบอกแค่ who กับ what ถูกไหมฮะครับครับจริงๆเรียกว่าใช่ก็เป็นโหมดหนึ่งก็ใช่นะครับแต่ว่าอินไซด์ที่มันเห็นเนี่ย finding ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เยอะไงพอมันไม่เยอะปุ๊บเนี่ยมันมีทางที่ทำให้ได้เยอะกว่านี้ครับลองใช้ดูครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับท้ายที่สุดครับครับเวลาผมจะเริ่มฝึกฝนเนี่ยมีคำแนะนำอะไรไหมครับหลังจากนี้ไปคุณจะต้องทำยังไงดีทุกวันหรอหรือว่าเราเขียนกันยังไงมารวมกลุ่มกันหรอหรือมีอะไรที่อยากจะแนะนำให้คนลองนำไปใช้ไปพัฒนาต่อผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนทุกวันนั่นแหละแต่อยากให้คำแนะนำสักเล็กน้อยครับครับสำหรับคำแนะนำจากผมนะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมกำลังทำในช่วงนี้อยู่ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าของผมแล้วก็ทุกๆคนเลยนะฮะคือผมสอนวิชวลทิงกิ้งเนี่ยตั้งแต่ระดับมัธยมเนี่ยจนถึงท่าน CEO เนี่ยทุกคนเนี่ยทำได้หมดและจำเป็นกับทุกคนเช่นนักเรียนจำเป็นใช่ไหมฮะในการอะไรครับเข้าใจบทเรียนเชื่อมโยงต่างๆมหาลัยไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาอะไรแพทย์สถาปัตย์บัญชีนิติรัฐศาสตร์ทุกคนรวมถึงท่าน CEO ด้วยดังนั้นเล็กจนโตเนี่ยมันได้หมดดังนั้นข้อแนะนำผมคือถ้าทุกท่านมีลูกนะฮะลูกท่านอายุเท่าไหร่ก็ตามเช่นลูกท่านอายุ5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบนะฮะท่านกำลังเล่านิทานให้ลูกฟังเนี่ยท่านสามารถใช้ Six by Six เนี่ยไอ้เครื่องมือเมื่อกี้ให้สอนให้กับลูกของท่านเวลาแคปเจอร์นิทานเนี่ยเป็นแบบนี้ก็ได้นะเช่นผมพูดถึงนิทานกระต่ายกับเต่าอะอะไรคือ Who and What ของกระต่ายกับเต่าใช่ไหมอะไรคือ How much ที่เขามีนะอะไรลองวาดกราฟสิเวนไดกราฟนี่เป็นภาพของผู้ใหญ่นะไอ้ลองวาดสิไอ้ลองวาดได้นี่ไทม์ไลน์เกิดอะไรขึ้นนะแล้ว key takeaway ของนิทานนั้นเนี่ยสมการมันคืออะไรนะเด็กเนี่ยจะถูกฟอสให้คิดแต่ละโหมดนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าอยากจะเริ่มเนี่ยให้มันมีประโยชน์กับทุกคนด้วยเนี่ยฮะสอนลูกครับลูกเลยครับถ้ามีลูกเนี่ยฮะถ้ามีลูกส่วนคนอื่นๆเนี่ยลองทำคอนเทนต์ถ้าท่านขายของใน Facebook มีเพจมีอะไรเงี้ยลองทำคอนเทนต์เป็นวิชวลบวกสตอรี่ครับเช่นกินอาหารเสริมเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยแฟกต์มันจะเคลียร์ครับนะฮะแล้วฟีลลิ่งมันก็จะมาด้วยโอ้ดีมากครับน่าสนใจจริงๆผมว่าอย่างนึงที่ทำได้อาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องชีวิตก็ทำได้ชีวิตส่วนตัวเป้าหมายตัวเองหรือโอ้กำลังมีคนมาจีบ2คนอาจจะลองทำชาร์ทอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะโอ้ดีมากครับอย่างชีวิตตัวเองผมคุณเคนพูดเนี่ยผมนึกออกเลยนะฮะคือมีนักอธิบายคนหนึ่งผมเรียกว่าเขาเป็นนักอธิบายอะไรกันนะเขาเก่งมากเลยนะฮะชื่อทีมเออร์เบิร์นขึ้นเท็ดทอล์กด้วยคือเรื่องผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยไอ้เพจเว็บไซต์เขาชื่อ Wait But Why นะฮะซึ่งดีมากนะฮะเขาเคยทำวิชวลปฏิทินชีวิตขึ้นมาปฏิทินชีวิตนะฮะแล้วทำให้คนเห็นเลยว่าชีวิตเนี่ยมันสั้นนักจะทำอะไรต้องรีบทำเช่นเอาจุดมาดอทเนี่ยว่า1จุดคือ1สัปดาห์เนี่ยเราเห็นเลยว่าใกล้ตายแล้วนี่หว่าอะไรครับคือเราจะผ่านฟุตบอลโลกอีกแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเนี่ยครับนะฮะแล้วเขาอธิบายดีจนอีลอนมัสก์เนี่ยโทรมาหาเขาเลยนะ oh. อธิบายเรื่อง Tesla โอ้นะครับเป็นนักเรียนฮาร์วาร์ดนะครับครับอันเนี้ยผมว่าจีเนียสสุดเลยนะครับแนะนำทุกคนนะชื่อทีมเออร์เบิร์นทีมเออร์เบิร์นเนาะครับ TIMURBAN นะครับครับนะครับผมเจออันนึงเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูน่าจะใช่อันนี้นะครับเออผมเคยดูที่เขามันเป็นเรื่องพูดเรื่องอะไรนะในสมองลิงใช่ไหมใช่ใช่ฮะอ๋อสนุกในสมองลิงเนี่ยลิงเนี่ยคือซิสเต็ม1นะครับส่วนคนนี่คือซิสเต็ม2นะฮะแต่เขาอนาโลจีเป็นลิงกับคนเพื่อเข้าใจง่ายนะฮะครับเออใช่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 เคยเห็น
น่ารักมากอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นนักอธิบายเหมือนกันเขาเป็นวิชวลสตอรี่เลยครับแต่อินไซต์ที่เขามีเนี่ยมันดีมากเลยนี่ใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้ใช่ใช่เนี่ยนี่ก็เป็นวิชวลครับเนี่ยนี่คุณเคนอยู่ตรงจุดไหนแล้วเนี่ยคุณเคนไม่อยากจะบอกอายุเลยครับ ไม่น่าเชื่อคือคนก็รู้อยู่แล้วว่าคุณต้องแบบอายุไขประมาณ7 80 90แต่พอทำมาเป็นช่องๆนี่แล้วถ้าเกิดเราถมสีไปเนี่ยน้อยมากเลยเราจะรู้สึกว่าเราควรจะรีบทำอะไรบางอย่างมันถึงเป็นตัวคือเรื่องของ Visual Drawing มันช่วย Drive คนไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เนาะพูดให้ตายก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเห็นภาพนี้ก็เป็นไปได้ครับเพราะมันเห็นไงฮะครับคือ Seeing ครับเห็นนะครับดีครับวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากแล้วก็เป็นมิติใหม่ๆของรายการ The Secret Sauce ครับปกติจะฟังอย่างเดียวนะครับใครที่ฟังพอดแคสต์อยู่มองไม่ค่อยเห็นภาพมาดูใน YouTube ต่อได้นะครับผมเชื่อว่าคงจะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเชิญคุณโหน่งมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าวิกฤตมันยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราเชิญมาอีกดีไหมครับจริงๆมีเรื่องพูดเต็มเลยครับเรื่องสตอรี่เรื่องเนี่ยผมทำการบ้านนะคุณเคนเนี่ยผมเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องใครสิทธิ์เรื่อง trust เรื่อง tell it fast tell it all tell it เรื่อง the truth เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องstorytelling empathize อะไรเต็มไปหมดเลยพอดีผมรวบรวมมาคือผมกลัวไม่มีอะไรจะพูดเลยรวบรวมวิทยากรเนี่ยมานั่งคุยเองก่อนโอ้โหครับ เพราะฉะนั้นเราต้องมีภาคต่อแล้วครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อว่าอาจจะมีเรื่องอื่นเรื่อง empathize คนสร้าง engagement คนด้วยวิชวลได้ยินดีครับ story จะเป็นยังไงแต่ใครอยากจะลองไปคุยอย่างใกล้ชิดดูไปปรึกษาคุณโหน่งเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ผ่านเพจคิดด้วยภาพนะครับได้ครับอย่าลืมส่งมาเดี๋ยวผมจะส่งหนังสือไปให้นะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับคุณโหน่งวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณเคนครับสวัสดีครับ